Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH ทุกคนอยากลองชิมสลัดที่ทำจากพืชที่ปลูกในอวกาศกันดูไหมครับรู้กันไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกพืชในอวกาศมันสามารถทำกันได้แล้วและนักบินอวกาศก็สามารถทำสลัดจากพืชเหล่านั้นได้เช่นกันเรื่องราวของสลัดในอวกาศมันจะเป็นยังไงสามารถติดตามได้ใน Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวในตอนนี้ครับBeen testing a variety of different crops to grow in veggie. We began with leafy greens, specifically this red romaine lettuce, which was selected because of its small size, its high growth rate, its excellent germination, and also the lettuce has very low natural microbial levels associated with it, so it would be safe for the crew to eat. The astronauts harvested the lettuce that's been growing for 33 days, and the harvest had two parts. First, they harvested some leaves from each plant for consumption, and they had a little bit of a celebration. And then they harvested the rest of the plants for our science. So those plants were harvested into foil and frozen in the minus 80 freezer on ISS, and they'll be returned to us to do analysis of that tissue. สวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวระงับโรคครับผมณัฐนนท์ดวงสูงเนินเติ้ลครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปลูกพืชผักในอวกาศกันแล้วกันครับอย่างแรกนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราจะปลูกต้นไม้ไปในอวกาศกันทำไมอะไรเงี้ยฮะแบบเพื่อเป็นสายเขียวหรือเปล่าหรือว่าเพื่อความสวยงามหรือเปล่าจริงๆเหตุผลจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเริ่มมาจากการที่ลองจินตนาการดูครับเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนาะโครงการที่เราส่งมนุษย์ไปก็ส่งไปบนดวงจันทร์อะไรประมาณนี้ฮะมันก็แค่หลักอาทิตย์แต่ว่าหลังจากเนี้ยที่เราวางแผนกันไปคือเราจะส่งคนไปอยู่บนดวงจันทร์เป็นหลักเดือนส่งคนไปอยู่บนสถานีอวกาศเป็นหลักปีหรือว่าส่งคนไปดาวอังคารครับลองคิดดูครับแค่การเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยก็กินระยะเวลาเกือบปีแล้วแล้วการที่เราจะไปอยู่บนดาวอังคารได้เนี่ยน่าจะต้องไปอยู่เป็นหลักปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันก็มีการประเมินอย่างหนึ่งของ NASA ที่มันออกมาครับว่าเวลาที่เราทำ Space Mission แบบนานมากขึ้นเรื่อยๆครับการที่เราจะขนอาหารขึ้นไปเยอะมากๆมันก็ไม่ make sense เท่าไหร่วิธีการที่อาจจะดีกว่าก็คือการที่เราต้องมีแหล่งที่สามารถจะสร้างอาหารขึ้นมาได้เองครับซึ่งอะไรจะง่ายไปกว่าการปลูกผักในอวกาศนั่นเองโอ้โหพี่นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนจากการล่าสัตว์มาเป็นการเพาะปลูกแล้วก็เรียนรู้ที่จะถนอมอาหารเพื่อที่จะอยู่รอดในฤดูหนาวได้โดยที่ไม่ต้องอพยพเลยใช่ฮะจริงๆมันดูยิ่งใหญ่มากเลยเนาะว่าแทนที่เราจะแค่แบบพรีแพ็คของขึ้นไปบนอวกาศเราต้องสามารถทำให้ทุกวันนี้เราต้องสามารถทำให้อวกาศสามารถซัสเทนด้วยตัวเองได้เรามีระบบ ECLSS บนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อที่จะสามารถกรองน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้และทีเนี้ยครับขั้นต่อไปก็คือการที่เราจะสามารถสร้างอาหารขึ้นมาได้นั่นเองก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเล่ากันว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีมันเป็นยังไงบ้างเราขอเล่าย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของการพยายามปลูกผักบนอวกาศก่อนแล้วกันผมว่ายุคแรกที่มันน่าสนใจของอันนี้ครับก็คือยุคของ Skylab ฮะเป็นช่วงหลังจากอพอลโลแล้วเนาะอพอลโลก็มีเรื่องที่น่าจะใกล้กับพืชมากที่สุดก็คือ Moon Tree เอาเมล็ดพันธุ์ไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วเอากลับมาลองปลูกดูแต่ว่านั่นไม่ได้นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าปลูกในอวกาศเท่าไหร่มันก็แค่แบบผลกลับมาแล้วดูผลอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าผมว่าที่มันน่าสนใจคือโครงการ Skylab ฮะก็คือเป็นโครงการหลังยุคอพอลโลครับช่วงประมาณปี1970เป็นต้นมาจนถึงประมาณปี1980กว่าๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางนิดหน่อยจากเดิมที่แบบต้องไปให้ไกลที่สุดต้องไปดวงจันทร์ต้องไปอะไรตอนนี้มันกลายเป็นว่าแทนที่จะไปไกลๆแล้วเอ้ยอยู่บนวงโคจรโลกนี่แหละแต่เองอยู่ให้ได้นานๆก่อนอะอยู่ให้ได้หลักอาทิตย์หลักเดือนนะตอนนั้นหลักเดือนนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับโครงการ Skylab เนี่ยฮะเผื่อใครยังไม่รู้มันเป็นโครงการที่เป็นสถานีอวกาศยุคแรกๆเนาะก็คือส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอยู่บนสถานีเป็นเดือนๆเลยอะไรประมาณนี้จะมีทั้งสิ้น3เซตนักบินด้วยกันคือโครงการ Skylab เนี่ยฮะมันได้เปิดให้ส่ง proposal ขึ้นไปบนสถานีอวกาศว่าเอ้ยอยากไปทดลองอะไรกันอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งมันมี2 proposal ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพืชที่ได้ถูกนำไปใช้จริงอย่างแรก proposal แรกเนี่ยฮะมันคือการสังเกตการลักษณะของพฤติกรรมต้นอ่อนของพืชบนสถานีในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงแล้วก็อย่างที่สองฮะมันคือการงอกของรากและลำต้นโดยเฉพาะเลยโครงการเนี้ยครับมันก็
ได้ถูกนำไปทดลองจริงในภารกิจ Skylab 4ก็คือภารกิจ Skylab อันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเรียกได้ว่าคุณเอ็ดเวิร์ดกิฟสันที่เป็นนักบินอวกาศที่ดูแลภารกิจเนี่ยฮะก็เป็นเกษตรกรอวกาศคนแรกใช่ฮะโอเคแต่ภาพบนดาวอังคารนี้ต้องเป็นมาร์ควัตนี่นะใช่ครับนี่แหละฮะเป็นพาร์ทแรกเป็นเหมือนมายสโตนแรกในการดูเรื่องของการปลูกพืชขึ้นไปบนอวกาศเนาะเรื่องของ Skylab ทีเนี้ยฮะเรามาไทม์สกิปกันบ้างหลังจากนั้นมันก็มีการศึกษาเรื่อยๆเนาะการที่โครงการ Skylab เนี่ยมันทำให้เราเริ่มเห็นถึงพฤติกรรมของพืชแหละเดี๋ยวเป็นยังไงว่ากันอีกทีนึงแต่คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้โยงว่าพืชเนี่ยมันคือเป็นอาหารใช่เขาแค่แบบพูดว่าโอเคพืชก็คือปลูกพืชบนอวกาศใช่ครับก็เนี่ยมันแค่ดูต้นอ่อนไม่ได้บอกว่าเอ้ยเอาต้นอ่อนมากินได้นะอะไรเงี้ยมันแค่ดูแบบต้นอ่อนทีเนี้ยฮะลองมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วบ้างฉางเอ๋อโครงการสำรวจอวกาศของจีนสำรวจดวงจันทร์เลยใช่ครับก็ฉางเอ๋อล่าสุดคือฉางเอ๋อ5เนาะแต่ว่าทีเนี้ยฮะผมว่าที่น่าสนใจคือฉางเอ๋อ4ที่ถ้าใครจำได้ฮะเขาลองส่งแบบสิ่งมีชีวิตหลายอย่างมากขึ้นไปส่งแมลงบีขึ้นไปส่งยีสต์ขึ้นไปส่งมีน้ำขึ้นไปซึ่งก็แบบรั่วปะแล้วแบบทำให้มีน้ำเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่แบบคงอยู่บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยฮะทีนี้เขาก็ส่งพืชขึ้นไปเหมือนกันฮะคือส่งต้นฝ้ายขึ้นไปทีเนี้ยฮะมันก็มีภาพออกมาแหละว่าต้นฝ้ายที่ส่งขึ้นไปเนี่ยครับมันก็งอกรากออกมาได้ครับก็เป็นพืชที่ถูกปลูกบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ครั้งแรกแต่ไม่ใช่ว่าดินบนดวงจันทร์นะใช่แบบว่าไปโตบนยานอวกาศที่อยู่บนดวงจันทร์ใช่ครับถามว่าโครงการนี้หลังจากนั้นเป็นยังไงก็คือเขาแค่อยากรู้ว่ามันปลูกได้ไหมอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าเขาไม่ศึกษาต่อว่าปลูกขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าข้างในเนี่ยฮะการที่จะปลูกพืชได้ครับมันก็ต้องมีสภาวะที่มันควบคุมไหมเนาะต้องมีเรื่องของอากาศเรื่องของน้ำอะไรเงี้ยแต่เขามีซัพพอร์ตแค่ช่วงแรกตอนที่มันให้มันงอกขึ้นมาได้แต่ว่าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตต่อซึ่งสาเหตุการตายเนี่ยฮะก็เพราะว่าอุณหภูมิมันลดไม่ได้มีระบบที่จะควบคุมอุณหภูมิต่อจนลดลงไปถึงแบบหลักติดลบหลายสิบองศาเลยพืชก็เลยตายแล้วก็เน่าไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดอะฮะพวกสิ่งมีชีวิตที่ส่งขึ้นไปอย่างแมลงบีหรือยีสต์อะไรเงี้ยก็น่าจะตายด้วยก็มีน้ำนี่แหละที่อยู่รอดครับก็เดาว่าน่าจะอยู่รอดกันทีเนี้ยครับจากโครงการ Skylab เนาะที่มันเหมือนส่งขึ้นไปดูเป็นครั้งแรกๆของโลกว่าพืชมีลักษณะยังไงในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำครับกับเรื่องของฉางเอ๋อที่ส่งขึ้นไปแล้วดูว่าถ้าเราปลูกพืชบนสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์เนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงไม่ได้ปลูกบนดวงจันทร์นะแค่ปลูกบนยานที่อยู่บนดวงจันทร์อะไรประมาณนี้ฮะทีนี้ผมว่าประเด็นที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ที่ถูกศึกษามากที่สุดในปัจจุบันนะฮะคือเคสของบนสถานีอวกาศนานาชาติฮะที่เป็นสถานีทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะที่เป็นสถานีที่มีนักบินอวกาศอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็เขาอยู่กันเป็นหลักเดือนๆเลยอะไรประมาณนี้ฮะโครงการครั้งแรกของสถานีอวกาศนานาชาติที่มีการปลูกพืชเนี่ยฮะเขาปลูกในโมดูลหนึ่งฮะชื่อว่าเวจจี้เวจจี้เนี่ยครับเป็นระบบปลูกพืชที่ส่งขึ้นไปกับ SpaceX CRS 3ก็นานมากเลยเนาะตอนนี้แบบ20กว่าแล้วระบบเนี้ยครับมันเป็นเหมือนกล่องๆนึงที่เอาไปตั้งบนสถานีเจ้าตัวเวจจี้เนี่ยฮะมันก็เป็นเหมือนกล่องๆนึงที่ถูกส่งขึ้นไปติดตั้งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในโมดูลโคลัมบัสของ ESA เป็นกล่องที่ควบคุมสภาวะให้มันเหมาะแก่การเติบโตของพืชหลากหลายชนิดจากบนโลกเอาไปติดตั้งบนชั้นเหมือนเป็นเชลฟ์ของโคลัมบัสอีกทีนึงเชลฟ์เนี่ยฮะชื่อเอ็กเพรสข้างในกล่องอะฮะนักบินอวกาศก็ต้องมาแก้ไขค่าหลายๆอย่างว่าอยากทำให้มันเป็นสีแบบมีแสงออกมาเป็นสียังไงให้เหมาะกับพืชชนิดไหนRGBเลย ครับต้องดูเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความชื้นอะไรประมาณนี้ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการได้มีโมดูลนี้ขึ้นไปติดตั้งบน ISS ฮะมันก็ได้มีการปลูกพืชหลายชนิดเลยตั้งแต่ที่เป็นผักจนกระทั่งถึงที่เป็นดอกไม้ถ้าถามว่าแล้วที่เราบอกมาเนี่ยฮะว่าไอ้สภาวะที่เหมาะสมกับพืชเนี่ยฮะมันเป็นยังไงคือจุดสำคัญของโครงการเนี้ยครับมันจะอยู่ชิ้นส่วนเรียกว่าหมอนพืชก็คือเวจจี้เป็นกล่องเนาะแล้วข้างในมันจะมีหมอนซึ่งหมอนเนี่ยฮะมันก็คือเป็นมันคล้ายๆเป็นถุงแหละแล้วข้างในเนี่ยฮะมันก็จะมีแบบของที่เป็นสารเคมีเป็นอะไรที่แบบเหมาะแก่การเติบโตของเมล็ดพืชให้มันงอกออกมาจากถุงนั้นได้ครับเขาเรียกว่าเป็นหมอนแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพุ่งน้ำหล่อเลี้ยงด้วยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเป็นโอเอซิสเวลาแบบเราจัดดอกไม้ใช่ผลผลิตจากเวจจี้เนี่ยครับหลังจากที่เขาทดลองกันเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ฮะนักบินอวกาศก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วส่งลงไปแต่ว่าในบางครั้งอะฮะคนที่โลกก็บอกว่าลองไปชิมก็ได้นะเปิดโอกาสให้แบบนักบินอวกาศลองเอากลับไปชิมได้แต่ว่าก็นิดหน่อยไม่ใช่แบบเก็บไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีกลับไปวิจัยก็เลยมีการทำสลัดโดยพืชผักที่ปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติขึ้นครั้งแรกครับCheers.
That's awesome. Good. Tastes good. Yeah. I like that. ปี2014ฮะสกอตต์เคลลี่นักบินอวกาศชื่อดังก็ได้ลองชิมแล้วก็บอกว่ามันก็รสชาติดีเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีว่ารสชาติของพืชที่ปลูกบนอวกาศเนี่ยมันแตกต่างจากพืชที่ปลูกบนโลกยังไงทีนี้ฮะนอกจากเวจจี้แล้วก็มีอีกกล่องนึงที่ถูกส่งขึ้นไปเหมือนกันหลังจากนั้นอันนี้แบบแอดวานซ์กว่าพอแค่ชื่อมันก็บอกแล้วมันชื่อ Advanced Plant Habitat ฮะหรือว่า APH ซึ่งไอเนี้ยฮะมันถูกส่งขึ้นไปมันใหญ่กว่าเวจจี้มันส่งไม่ได้ส่งขึ้นไปภารกิจเดียวมันถูกแยกออกเป็น2ชิ้นเราส่งขึ้นไปใน2ภารกิจพาร์ทแรกเนี่ยฮะมันถูกส่งขึ้นไปโดย Cygnus ก็มันถูกส่งขึ้นไปในภารกิจ CRS 2ครับหลายคนอาจจะได้ยิน CRS จาก SpaceX นะฮะแต่ว่าจริงๆ NASA ก็จ้างเจ้าอื่นเหมือนกันที่เป็น Commercial Resupply Service พาร์ทที่2เนี่ยฮะถูกส่งขึ้นไปโดย CRS 11ของ SpaceX ความแตกต่างจากเวจจี้เนี่ยคืออย่างแรกเลยคือสถานที่ตั้งคือเวจจี้เนี่ยตั้งอยู่ในโคลัมบัสของ ESA แต่ว่า APH เนี่ยถูกตั้งอยู่ในคิโบของญี่ปุ่นครับแล้วก็อย่างที่2คือเขาบอกว่าอันนี้นักบินอวกาศไม่ต้องมาดูแลแล้วมันวุ่นวายก็คือให้ Ground Control เป็นคนจัดการแบบโอ้เป็นคนมอนิเตอร์เป็นคนที่แบบปรับสภาวะภายในได้เลยอะไรเงี้ยฮะนักบินอวกาศก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับมันมากนักกล่องเนี่ยครับมันก็มีการทดลองปลูกพืชหลายต่อหลายชนิดด้วยความที่แบบมันควบคุมจากบนโลกมีระบบอะไรหลายอย่างที่แบบให้บนโลกจัดการเหมือนจะเปิดอิสระให้กับ Ground Control ได้ทดลองเล่นกับมันมากกว่าเวจจี้ระดับนึงแล้วก็ที่เล่ามา4ตัวอย่างนะฮะอย่างแรก Skylab ที่ดูเรื่องของดูว่ามันปลูกพืชได้หรือเปล่าลักษณะของต้นอ่อนเบื้องต้นเป็นยังไงจนถึงฉางเอ๋อ4เมื่อหลายปีที่แล้วที่ทดลองปลูกพืชบนแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์บนตัวยานจนกระทั่งแบบปลูกพืชระยะยาวแบบระยะยาวจริงๆบนสถานีอวกาศนานาชาติทั้ง2โปรเจกต์ทั้งเวจจี้แล้วก็ทั้ง APH ทีเนี้ยฮะคำถามก็คือแล้วพืชในอวกาศสุดท้ายแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงก็สรุปมาเป็นข้อๆแล้วกันอย่างแรกเลยเนี่ยฮะจากต้นอ่อนของมันเวลาที่มันงอกรากและลำต้นมาฮะสิ่งที่อวกาศแตกต่างจากโลกคืออะไรคือแรงโน้มถ่วงมันต่ำเพราะฉะนั้นนะฮะพืชเมล็ดของพืชเนี่ยที่แรงโน้มถ่วงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งมากเลยเนาะก็คือแบบรากเนี่ยมันจะคือวิ่งเข้าหาแรงโน้มถ่วงขณะที่ลำต้นเนี่ยฮะมันวิ่งออกจากแรงโน้มถ่วงทีนี้คำถามคือถ้ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไปใส่ใจกับตัวแปรอื่นที่แบบส่งผลเหมือนกันฮะอย่างแรกคือแสงคือลำต้นเนี่ยฮะมันจะงอกเข้าหาแสงและรากมันจะงอกหนีออกจากแสงแล้วก็อย่างที่สองคือน้ำรากมันจะงอกเข้าหาน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปลูกพืชบนอวกาศที่มันแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยครับพืชมันจะไปสนใจกับปัจจัยอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของแสงก็คือสุดท้ายแล้วบนสถานีอวกาศมันก็ต้องมีแหล่งแสงที่เป็นแหล่งๆไปเนาะมันก็จะงอกเข้าหาแสงแล้วก็รากมันก็จะงอกหนีแสงคือมันก็จะมี priority ของมันใช่รากมันก็จะงอกเข้าหาน้ำประมาณนี้ฮะสุดท้ายก็เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่รอดใช่ก็จากการทดลองเนี่ยฮะมันทำให้เรารู้ว่าเมล็ดเนี่ยมันสามารถงอกเป็นพืชในอวกาศได้ครับเพราะว่าอย่างที่พี่เติ้ลพูดเลยว่ามันสุดท้ายมันก็ต้องมีเอาชีวิตรอดให้ได้เนาะถึงไม่มีแรงโน้มถ่วงด้วยความที่มันไม่มีแรงโน้มถ่วงเนาะถึงมันจะงอกขึ้นมาได้แล้วแต่สภาวะแบบบางทีมันก็ยังแตกต่างจากโลกอยู่ดีคำถามคือมันแตกต่างยังไงจากสภาวะไมโครกราวิตี้อะครับนักวิจัยก็ได้ศึกษาพืชที่ปลูกในสภาวะนั้นแล้วก็ค้นพบว่ายีนบางตัวของพืชนะฮะมันมีการมิวเทตออกไปเพื่อที่จะทำใหพืชนั้นได้รับประโยชน์จากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงก็คือผนังของเซลล์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยีนบางชนิดเนี่ยฮะมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปผนังเซลล์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของการผสมเกสรอะไรแบบนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันฮะมันก็ต้องมีการมิวเทตตัวเองเพื่อให้มันอยู่รอดในสภาวะนั้นนั่นแหละโอเคกลับมาเรื่องของรสชาติละกันที่สกอตต์เคลลี่บอกว่ามันก็รสชาติดีนะคำถามคือรสชาติของพืชที่ปลูกบนอวกาศเนี่ยมันแตกต่างจากที่ปลูกบนโลกไหมคำตอบคือแตกต่างนิดนึงฮะพืชที่สกอตต์เคลลี่เขากินเนี่ยฮะคือผักกาดซึ่งผักกาดเนี่ยมันจะมีรสชาติของกับบนโลกนิดนึงเพราะว่าสารเคมีข้างในมันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะหลายอย่างแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่สำคัญนะฮะไม่ใช่แค่รสชาติของพืชแต่ว่าเรื่องของการรับรสของนักบินอวกาศด้วยเพราะว่านักบินอวกาศเนี่ยฮะพออยู่บนอวกาศก็จะรับรสได้น้อยลงเหมือนเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินเนาะนั่นก็เป็นเรื่องของการกินพืชบนอวกาศละกันว่าปัจจัยแรกก็คือโอเครสชาติมันเปลี่ยนแน่ๆมันจะขมขึ้นเพราะว่าสารเคมีข้างในมันเปลี่ยนและอย่างที่2คือนักบินอวกาศก็รับรสชาติได้น้อยลงเหมือนกันทีนี้ขั้นต่อไปคืออะไรหลังจากที่เราทดลองบน Skylab ทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วขั้นตอนต่อไปฮะก็คือก็มีนักวิจัยอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่สังเกตว่าเราจะสามารถปลูกพืชด้วยดินของดาวอังคารได้ไหมเพราะว่าจินตนาการว่าคนจะไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยฮะเขาก็
ไม่น่าขนเสบียงอาหารแบบ 3-4 ปีไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปลูกพืชบนดาวอังคารให้ได้เขาก็เลยไปศึกษาสภาพดินของดาวอังคารครับว่ามันมีแร่ธาตุอะไรบ้างจากการศึกษาเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสภาวะที่เกือบจะเหมาะสมกับการปลูกพืชได้เหมือนกันก็คือเขาก็ทดลองนำดินตัวอย่างที่จำลองให้มันเหมือนดินบนดาวอังคารเนี่ยฮะไปทดลองปรับแต่งอะไรไปเพิ่มแร่ธาตุบางอย่างไปลดสารบางอย่างแล้วก็ทดลองนำมาปลูกพืชฮะซึ่งพืชในที่เนี้ยก็คือมันฝรั่งครับมาร์กบันนี่อีกแล้วใช่เขาก็ทดลองแล้วก็ค้นพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วดาวอังคารถ้าเราปรับสภาวะนิดนึงมันจะสามารถปลูกพืชที่อย่างมันฝรั่งที่แบบมันก็ทนสภาวะแดงๆได้คือมันเป็นพืชจำพวกแบบหัวมันอะไรงี้ที่มันเติบโตใต้ดินได้ปะมันก็เลยไม่ได้แบบ require อะไรที่แบบซับซ้อนมากก็คือเป็นพืชที่ไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่คำถามคือถ้าเราอยู่บนดาวอังคารเราจะปลูกพืชบนดินดาวอังคารเลยไหมหรือว่าเราจะต้องมีสภาวะควบคุมอะไรหรือเปล่าจากโมเดลที่เขาใช้จากพวก assumption จากพวกจินตนาการที่เขาคิดกันตอนนี้ฮะพวกนักส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเราน่าจะยังไม่สร้างโดมแบบเหมือนมาร์กวัตนี่แบบในเดอะมาเชียนเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ปลูกในดินดาวอังคารใช่ยังครับเขาน่าจะใช้วิธีคล้ายๆบนสถานีอวกาศอนาชาติก่อนคือสร้างเป็น environment ควบคุมขึ้นมาบนตัวสถานีบนดาวอังคารแล้วปลูกข้างในมากกว่าการที่จะไปปลูกบนดินนั้นถึงแบบเราทดลองมาแล้วว่ามันพอจะปลูกได้แต่ว่าคิดว่าช่วงแรกๆอะฮะถ้าเขาจะส่งคนไปจริงๆเขาน่าจะใช้วิธีการปลูกบนแร็คในตัวสถานีก่อนเพราะมันควบคุมได้อาจจะเป็นดินสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นแบบไฮโดรโปนิกคือใช้น้ำใช่ครับนี่เป็นภาพคร่าวๆของสถานการณ์ของการทดลองปลูกพืชในอวกาศละกันณจุดนี้ทีนี้ฮะคำถามคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราปลูกพืชไปก็เพื่อเรื่องของอาหารเนาะโอเคอันนี้มันอาจจะนอกเรื่องนิดนึงคือถ้านักบินอวกาศกินแต่พืชอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันก็มีทดลองปลูกอย่างอื่นเหมือนกันฮะที่ไม่ใช่ปลูกพืชก็คือปลูกเนื้อนั่นเองถ้าเราลองดูในช่วง10ปีที่ผ่านมาฮะเราจะเห็นว่าพวกเนื้อสังเคราะห์อะไรเงี้ยมันได้รับความนิยมขึ้นเยอะมากเลยดีเดี๋ยวนี้บอกว่ามีอะไรเต็มไปหมดใช่ฮะสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะฮะมันทำให้ราคามันลดลงมันทำได้ง่ายขึ้นครับแค่ในช่วงระยะเวลา10ปีฮะเนื้อสังเคราะห์ชิ้นแรกที่มันราคาเป็นหลักแสนหลักล้านเลยอะไรเงี้ยมันถูกลดลงมาเหลือไม่กี่ร้อยบาทครับซึ่งเนื้อสังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การแบบเหมือนแบบอาหารเจที่เอาพืชมาทำให้มันคล้ายๆเป็นเนื้ออันนี้คือเนื้อแบบเป็นเนื้อเกิดจากโปรตีนจริงๆนะฮะเหมือนเราปลูกถ่ายอวัยวะทุกคนแหมพูดแล้วฟังดูไม่น่ากินเลยแต่ว่าโอเคทุกคนลองนึกภาพว่ามันเป็นแบบโอ้โหมันเป็นเนื้อแบบเนื้อวากิวมันแซกแซกแบบนี้ก็ได้จะได้ดูน่ากินขึ้นก็วิธีการหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเซลล์ของไม่ใช่พืชเซลล์ของสัตว์ครับให้มาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเหมาะสมแล้วมันโตขึ้นมาจนกลายเป็นเนื้อได้อะไรประมาณนี้ฮะนี่คือวิธีการปลูกเนื้อที่เขามักจะใช้กันในปัจจุบันครับทีนี้ครับเมื่อปี2019เขาก็ได้มีการทดลองปลูกเนื้อครั้งแรกในอวกาศเขาได้ส่งเนื้อเยื่อจากเซลล์ของเนื้อวัวขึ้นไปแล้วก็ทดลองนำไป 3D print ก็คือโอเควากิวอวกาศก็เป็นวากิวบนอวกาศซึ่งเสียดายฮะพยายามค้นหาข้อมูลตรงนี้ข้อมูลมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นการทดลองจากของบริษัทฝั่งเอกชนด้วยประมาณนี้ฮะก็ข้อมูลมันไม่ได้พับลิกมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่ามันมีการส่งเนื้อขึ้นไปพยายาม 3D print บนอวกาศครับเอาอย่างนี้แบบเหมือนชี้ช่องทางรวยเลยนะใครที่แบบอยากทำธุรกิจเรื่องอาหารอวกาศมีความรู้เรื่องแบบ 3D print มีความรู้เรื่องแบบการปลูกเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยคือแบบโอ้โหใช้ความรู้พวกนี้ทำธุรกิจรวยได้เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยไอธุรกิจภาคเกี่ยวกับอาหารบนอวกาศก็เริ่มบูมขึ้นมาในยุคปัจจุบันแล้วเนาะอย่างเช่นที่ใครน่าจะได้ยินข่าวกันนะคีตาใช่จริงๆมันอ่านว่ากีตาแปลว่าแมลงใช่โดนด่าฝรั่งก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคีตาก็จะอ่านฝรั่งก็จะอ่านคีตากันครับทีมคีตาคืออะไรครับคีตาหรือว่าคีตาเนี่ยนะฮะคือเป็นทีมที่เขาไปชนะการแข่งขันของ Canada Space Agency มานะครับแล้วก็ของ NASA เนี่ยเขาจอยร่วมกันทำเป็นการแข่งขัน Deep Space Food Challenge ก็คือก็โจทย์เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับทุกคนว่าทำยังไงให้นักบินอวกาศที่แบบต้องเดินทางในระยะยาวเนี่ยเขามีอาหารกินนะครับประเทศไทยของเราก็เสนอไอเดียแบบว่า
นี่ไงแมลงไงแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะครับก็เลยไปชนะมาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการระดมทุนแล้วก็พัฒนาต่อนะครับถ้าโชคดีก็น่าจะได้เข้าร่วมกับงานอวกาศสำคัญสำคัญอย่างเช่นโครงการอัตมิสหรือว่าการส่งคนไปดาวอังคารเนี่ยก็น่าจะพัฒนามาเป็นองค์ความรู้ได้ครับก็นับว่าเป็นหัวข้อหนึ่งละกันที่แบบนับว่าบูมมากในปัจจุบันเพราะว่าจากที่เราบอกกันมาตอนต้นนะฮะว่าการที่เราจะขนอาหารขึ้นไปมันเป็นสิ่งที่จะไม่เมคเซนส์ต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องคิดหาสักวิธีนึงที่เราจะสามารถสร้างอาหารขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชที่เป็นเบสิกที่สุดแม้แต่เรื่องของสัตว์เรื่องของโปรตีนอะไรก็ตามอย่างทีมกีตะที่ก็เสนอว่าเอ้ยแมลงง่ายอะไรแบบนี้ไปก็จากตอนนี้นะฮะที่เราก็ได้พูดกันมาสักพักแล้วมันสรุปง่ายๆก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยครับมันก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากอีกอย่างนึงในการสำรวจอวกาศเพราะว่าจากที่เราพูดกันไปตอนต้นเนาะการที่เราส่งคนไปบนที่ไกลในระยะเวลานานๆการที่จะขนอาหารเยอะมากๆเพื่อซัพพอร์ตคนนั้นนะฮะมันจะไม่เมคเซนส์นิ่งต่อไปวิธีการที่เราจะอยู่รอดได้ค่ะมันคือการที่เราต้องสร้างอาหารขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชที่เป็นวิธีการที่เบสิกที่สุดจนกระทั่งการปลูกสัตว์การปลูกสัตว์ก็คือปลูกเนื้อปลูกเนื้อเยื่อใช่หรือว่าการแบบทีมคีตะก็เอ้ยแมลงไงอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วอะฮะมันคือเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ในอวกาศในอนาคตโดยที่จะสามารถทำให้มันซัสเทนต่อไปได้ในระยะยาวครับนี่ตอนนี้เรียกว่าชี้ช่องทางรวยเลยนะใครที่มีไอเดียครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อคืออยากจะบอกว่าความรู้พวกนี้ต่อให้บอกว่าเป็นเรื่องอวกาศเองก็ตามเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องแบบฟิสิกส์หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันมีเรื่องแบบโหอย่างเรื่องอาหารนี่คือคุณใช้ความรู้เยอะมากเลยอ่ะคือคุณใช้ความรู้ด้านชีววิทยาคุณใช้ความรู้เรื่องเคมีคุณใช้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีการปลูกพืชอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการยิ่งตอกย้ำว่าอวกาศมันเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนเลยจริงๆนะครับมันเหมือนกับการเปลี่ยนภาพของอวกาศเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่แค่แบบวิศวกรรมไม่ใช่แค่วิศวกรมาออกแบบยานอวกาศที่เป็นเหล็กๆแล้วมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับในอนาคตพี่ชอบอันหนึ่งมากเลยที่ปั๊บเคยคุยกับพี่เรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบโอโลจีหรือว่าชีววิทยาเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารแหละครับคือเรามีกระบวนการเนี่ยเขาจะเรียกอะไรนะหุนหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอะไรเนี่ยเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนรูปของอาหารเปลี่ยนทางกายภาพเปลี่ยนทางเคมีอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะออกแบบอาหารให้กับนักบินอวกาศหรือว่าการปลูกพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบย้ายตรงนู้นมาวางไว้ตรงนี้หรือการออกแบบแรงแต่มันคือกระบวนการแบบการคุกกิ้งอ่ะการทำอาหารน่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปตอนนี้ละกันฮะว่าถ้าใครอยากรวยก็ดูเรื่องอาหารครับ ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาสูตรรวยด้วยอาหารอวกาศกันเหมือนกันครับตอนนี้หลังจากนี้ครับสำหรับตอนนี้ก็คงจบเท่านี้ละกันนะครับครับไว้พบกันใหม่ครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสงเนินครับผมปั๊บชัยพันธ์อาชีวระงับโรคครับลาไปก่อนครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH